พันจ๋าไม่ได้ไปหาแพทย์เลยปวดเข่าตาตุ่มปวดตั้งแต่ก้นย้อยไปจนถึงน่องต้นขาคำถามมีว่าตอบเพียงหนึ่งเดียวนะในร่างกายต้องรู้เองว่าอันที่มันหนักหนาสาหัสที่สุดน่าจะได้รับการปลดปล่อยก่อนอื่นสิ่งนั้นคือว่าก็จะยังไม่เข้าใจหมายถึงอะไรคะคือเจ้าตัวจะต้องรู้ดีที่สุดร่างกายว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอะไรที่มันหนักหนาสากันจังถ้ามันปลดเดี๋ยวนี้ได้โอ้โหอนุโมทนาสาธุยอดเยี่ยมขาเนี่ยค่ะขาเนาะขาขาตับตุ่มในพวกนี้ค่ะโอเคนะต้องการปลดปล่อยตรงนี้ก่อนเนาะเอาละอย่างเดียวก่อนอันนี้เรื่องขี้ผงถือว่าตรงนี้มันเป็นถ้าเป็นแม่ทับก็ตัดคอแม่ทับก่อนโอเคไหมจับหัวก่อนถ้าเป็นผึ้งก็จับอะไรก็เลยพญาผึ้งเนาะค่ะนางพญาก่อนจบเลยรังแตกทันทีจับนางพญาได้ก็น่ารังแตกทันทีโอเคนะค่ะเหมือนครับนี่เหมือนกันตัวที่มันหนักหนามากในร่างกายก็กันดูสิสองมือเปล่ามันช่วยได้จริงไหมก็ครับครับพอสังเกตครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมครับตอบไหวค่ะผมจะได้เพิ่มน้ำหนักไปเดี๋ยวระหว่างลดน้ำหนักลงให้นะครับนะแต่ตรงน่องข้างล่างนี่ปวดจี๊ดเลยเดี๋ยวนี้เนาะค่ะสู้กันใช่ไหมนี่แหละร่างกายลุงหมอกบอกนะทราบไหมมันทุกส่วนของร่างกายผมจะมีผลหมดนะครับค่ะปวดลึกดีกันข้างนี้มันปวดแบบมันๆปวดแบบมันๆข้างนี้มันปวดจี๊ดเนี่ยทำให้ขึ้นบันไดซอยสองเท้าไม่ได้ไม่พูดอีกไม่พูดอีกค่ะเราต้องการให้มันปิ้งตอนนี้ไม่พูดอีกอยู่กับลูกหมอกเอาเดี๋ยวนี้เลยสังเกตความรู้สึกเราวัดกันที่ความรู้สึกหมดนะครับโทษครับเห็นไหมกับลูกหมอกคือความรู้สึกอย่างเดียวขยับปุ๊บเห็นไหมคนละเรื่องของที่นี่เห็นไหมน้อยลงหน่อยน้อยลงเยอะไม่ใช่น้อยครับโทษครับปุ๊บปุ๊บนี่เสด็จเลยเสด็จน้ำเลยเสด็จสระตีเราใช้ก็เยอะครับไปทำบุญเท่าไหร่มันก็ไม่หมดอยากจะหมดเป็นหมดก็ไปทำบุญโอ้ยคนลงหัวเข่าไหมที่นี่ขยับเองคนละเข่าไหมใช่ค่ะได้เข่ามาบ้านไปเลยนะ
ดีใจจนอยากจะร้องไห้ใช่ทุกข์ทรมานมาเยอะเคยไปหาหมอไหมเนี่ยหาแต่แพทย์แผนปัจจุบันเหรอค่ะปัจจุบันเขาไม่ไม่ไม่ใช่แผนไทยแผนปัจจุบันไม่กลัวไม่หายครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นกับกล้ามเนื้อเนี่ยเออดีมากหายใจไว้ยายโทษครับปึ๊บเอาละก็สู้หายใจไม่ได้เด้ออยากอยู่นานก็ต้องหายใจไว้นานๆนะค่ะปึ๊บนี่เห็นไหมใช้เครื่องจะขาได้เต็มร้อยนะสาธุสาธุขอให้หายเร็วก็ยังหลงเหลือก่อนชิดหน้ามาเจอใหม่เนาะค่ะง่ายๆเห็นไหมดูสิมันใช้ได้จริงไหมนี่ถือเลยเดินดูสิครับเดินโยกย้ายซ้ายขวาดูสิมันโอไหมจับทันทีไหมครับนี่เราสองมือเปล่าเห็นผลทันทีหายใจให้คอซะนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายซะไม่ต้องนึกถึงบรรเทวดานางฟ้าไม่ต้องสู้พ่อแม่ไม่ได้ไม่ต้องนึกถึงมันพวกเทวดาเทพพรหมข้ามีนะไม่ต้องพ่อแม่เกิดมาก่อนนั้นก็พระพุทธองค์พระอรหันต์ถ้ามีอยู่เนาะไม่มีก็แล้วไปถ้าพระอรหันต์มีอยู่นึกถึงนึกไปเถอะนะอย่าลืมพ่อแม่เลยค่ะแต่ก็ถึงลูกหลานเล่นหลนนึกเข้าไปอันนี้สงฆ์นี่มันเผื่อแผ่ไปถึงนั้นอันนี้สงฆ์ของนี่ของผมค่ะก็แปลว่าจะเห็นแก่ตัวได้แล้วจะเห็นแก่ตัวค่ะเผื่อแผ่ไปโดยความนึกความคิดท่านเองไปถึงนู่นแล้วก็จับหัวจับตัวเขาย้ายมาที่นี่มองไปดูซิอยู่ในเฟซบุ๊กเฟซไลน์เนี่ยถ้าต้องการอยากจะให้เขารู้จักเป็นทางลึกเป็นสมาชิกกันไปก็ 22.7 ลายเด็กพวกเด็กๆ เขาจะรู้พวกนี้วิธีใช้จะได้เปิดให้ปู่ย่าตายายได้ดูมันเป็นอะไรมันแต่ละวันมันก็ไม่รู้ภาษาผมพูดผมจะรู้มันจะให้เข้าใจถามว่ารู้จักผมได้ไงครับก็เพื่อนร่วมงานของแฟนอ่ะเขาเป็นคนแนะนำโอ้เพื่อนร่วมงานเนาะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทางตื่นอยู่เนาะขนาดเพื่อนร่วมงานแน่มาเนาะเอาสิ่งนี้ไปให้กับลูกหลานนำบัตรอยู่ที่นั่นนะไปหยิบมาได้เลยบอกว่านี่ลงเป็นสมาชิกให้ยายหน่อยสิอย่างเงี้ยยายจะตามเขกหัวลุงออกคนงอกทำให้ยายหายปวดขาอย่างเงี้ยตามเขกหัวได้เลยลุงออกไม่มีปัญหาเข็มไหมครับเห็นไหมบอกกับลูกหลานไปอย่างนั้นเข้าใจไหมครับครับอย่าให้ลูกหลานก็เชื่อไม่เอา
อยากจะตามเข่งหัวลุงออกลุงออกในน้ำบัตรเนี่ยเขาจะติดต่อยังไงเด็กรุ่นนี้เขาจะรู้เองนะครับอีกทีนึงจะตามเข่งหัวลุงออกเพราะลุงออกทำให้ยายหายปวดขาปวดเข่าเด็กเขาจะคิดทางด้านตรงข้ามเองโอเคไหมครับค่ะเพราะเราต้องเปิดความคิดให้กับเด็กโดยการปล่อยเป็นปริศนาภาษาครับทุกวันเด็กๆสอนตรงๆไม่เอาไม่เอาฮะก็ถือว่าเราโบราณโบราณเป็นงั้นจริงครับต้องใช้ปริศนาภาษาให้เขาคิดเช่นติดตามลุงออกให้หน่อยซิอยู่ในน้ำบัดนี้แค่นี้พอละจะตามไปเข่งหัวลุงออกเพราะลุงออกทำให้ยายหายปวดแข้งปวดขาแค่นี้ปริศนาภาษาชัดเจนแล้วเด็กจะทึ่งเมื่อเวลาเขามาเจอแล้วเฮ้ยยายครูนี่มีปัญญาจังเลยเนี่ยสอนเด็กโดยปัญญาอืมยุคนี้เป็นอย่างนี้ครับนะฝากไว้นะตามทันเด็กสอนเด็กด้วยปัญญานะครับออกแรงไม่ได้ตอนทุกวันนี้ไม่ได้นะครับออกแรงด่าจะยุ่งเลยนะดูไว้อดครับหายใจลึกครับตอนนี้ผมให้การหายใจดีๆนะพอเวลาที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแม่ทัพตัดหัวแม่ทัพสดแล้วจบแล้วความหมายเนาะถ้าเป็นผึ้งก็จัดการเขาเรียกอะไรนางพญานางพญาจบเลยปลวกเหมือนกันครับเท่านั้นรังแตกเลยเหมือนกันที่ร่างกายเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดโทษครับโอ้ยสันสานนี่คือไฟฟ้าสถิตนะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานจะรู้สึกเป็นเช่นนี้นะครับมันถึงยุคมันที่จะให้มนุษย์รุ่นนี้รู้จักที่จะสิ้นชีพตัดสายเนาะค่ะเห็นไหมครับเด็กรุ่นต่อไปเขาจะรู้เรื่องของพลังงานรุ่นนี้จะได้รู้ก่อนที่จะหมดลมหายใจโทษครับสิ่งนี้มีจริงนะโว้ยสิ่งนี้แหละพระพุทธเจ้าให้ไว้ 2,000 กว่าปีผมทราบว่าผมเรียกว่าพระธรรมนะครับนี่แหละคือใช่แหละหรือสิ่งนี้แหละพระศาสดาพูดถึงพระเจ้านะครับสิ่งนี้แหละคือที่พระศาสดาต่างๆพูดถึงพระเจ้าใช่ไหมครับสิ่งนี้แหละต้องทำหายใจยาวครับมันให้ความสบายจริงเหรอสองมือเปล่าเนี่ยไปทำอะไรมาสองมือเปล่าเนี่ยจับไปปุ๊บนู่นนี่มันทำสบายไปทั่วทั้งตัวหายใจลึกครับถามมาจริงไหมอย่าให้ใครมาโกหกเราได้แล้วอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ต่อไปนี้นะครับหายใจยาวครับเอาละสิ่งนี้ผมใช้คำพูดว่านี่แหละคือสิ่งที่มันสะสมมันแต่แรกเกิดอายุยิ่งมากยิ่งเยอะโอเคไหมครับแต่บัดนี้ถามว่าได้รับการปลดปล่อยจริงไหมโทษครับมันถึงเวลามันหรือเปล่าถ้าใช่คำตอบอยู่ที่ท่านเองนะครับไม่ใช่คือผมเนี่ยรู้แน่นอนทุกมิติเป็นยังไงโอ้ยโล่งเลยโล่งเลยสุดขั้วเลยโอ้โหส่วนยอดยิ่งกว่าได้ลูกเขยดีๆและหรือยิ่งกว่าได้ลูกสะใภ้ดีๆและยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดนี่แหละคือของจริงแท้หามาเกือบเป็นชีวิตบางคนที่ก็ไม่รู้เอามาให้คนเขาหมดครับเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเอาไปให้โรงพยาบาลหมดเห็นไหมครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเจอกันหน้าจอ20:00 Facebook Face Live นะโอเคนะครับเอาละอยากสบายตัวความร่ำรวยเงินทองเยอะๆมันมีความสุขจริงแต่ไม่สบายตัวต้องแยกให้ออกนี่สบายตัวเฮ้ยขอบคุณกับความร่ำรวยถ้ามีเนาะเห็นไหมจริงๆความร่ำรวยช่วยไม่ได้
นี่เหรอเฮ้ยนี่หรือความจริงของจริงที่คนพบได้โดยตัวเองเอาไปใช้ครับผมจะให้ปริศนาคำพูดเสมอเอาไปคิดต่อแล้วมันจะเพิ่มเราต้องก้าวข้ามความเชื่อครับโอเคประเมินผลตัวเองสิครับว่าสิ่งที่มีมาทั้งหมดนั้นเนี่ยเนี่ยอยากจะสบายตัวเนี่ยไหมคิดแค่นี้เองอยากสบายตัวและแข็งแรงปวดปัญหาอยู่แล้วเนี่ยไหมไม่ต้องพูดมันหรอกปวดหัวเข่ามันไม่สบายหัวเข่าใช่ไหมครับเมื่อสบายหัวเข่าก็คือหายปวดหัวเข่างั้นไม่ต้องพูดเรื่องปวดเลยพูดเรื่องสบายตัวภาษาผมจะเป็นยังไงสบายตัวก็สบายกายส่วนใจเข้าใจไม่ใช่สบายใจสบายใจพูดผิดกันมาหลายรอบทุกคนแล้วต้องเข้าใจขันที่พูดคุยกันเข้าใจนี่คือความสุขความสุขคือบุญสรุปบุญคือความเข้าใจคนที่เข้าใจเร็วแปลว่ามีบุญมากเห็นไหมคนเข้าใจสิ่งใดๆเร็วแปลว่าเป็นคนที่มีบุญมากจึงเข้าใจสิ่งใดๆรอบข้างเราเร็วนี่เป็นภาษาใหม่เป็นภาษาใหม่ภาษานักเบียดส่วนภาษานักบวชคนละเรื่องภาษานักเบียดโอ้ยนะอธิบายน้ำตาร่วงมาในคืออะไรครับปลื้มใจว่าเรายังมีบุญเก่าจึงได้มาพบหมอไม่ใช่หมอหมอทำไม่ได้แน่นอนในโลกนี้หมอทุกคนในโลกนี้ทำไม่ได้เหมือนผมแน่นอนผมจึงไม่ยอมรับคำว่าหมอไม่ยอมรับคำว่าโรคไม่ยอมรับเลยเพราะหมอมีแต่เอาพิษใส่ให้กับเรายานี่คือพิษ เอ้าใครบอกว่ายาเป็นยาเอาปากไว้ด้วยเวลาพูดจะหยาบยัดให้ดูคำพูดนี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่มีใครเอายามาว่ามันแน่ลุงหมอพูดอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดที่เขาว่ายาลุงหมอว่าคือพิษใครจะกินนะใครจะไปกินยาผมบอกว่าพิษกินเข้าไปเยอะแล้วก็ไปเร็วๆแม้ภาษาผมมันพลิกโลกเนาะจะเชื่อว่าไม่ได้ให้ร้ายใครแน่ๆสังคมไม่เสื่อมไม่เสียสมดุลทางด้านความสุขนึกคิดอิ่มเนาะนี่คือความอิ่มมันอิ่มๆมันลึกๆมันบอกมันเองนี่เพียงแต่ว่าเพื่อนแนะนำแต่ก่อนผมใช้คำว่าเฮ้ยเชื่อเพื่อนง่ายแล้วบางถูกหลอกง่ายนะแต่ก่อนผมใช้คำพูดคำนั้นแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนที่เขาแนะนำนะให้เราได้รับอานิสงส์โดยง่ายได้ก็เป็นบุญเราแล้วนะมันจึงผ่องถ่ายมามันถึงเวลาครับเพราะนั้นคำว่าบุญคือความเข้าใจนะครับเข้าใจก็พอใจพอใจก็มั่นใจนั่นแหละครับมันก็อยู่กับตัวเราสิเนี่ยชัดตลอดชีวิตและสรุปเลยว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายดีไหมโยมดีค่ะไม่ต้องไปเข้าบรรพนิพพานมันเป็นแค่ภาษาขอเป็นชาติสุดท้ายแล้วกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นจบหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองมันไม่ฝังไม่ดองปล่อยมันให้มันเหม็นครับโลกมันเรื่องของมัน เราไปเราเป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่สนโอเคไหมโอเคสนุกนะนี่แหละคำบอกเล่าก็สิบจากนักเบียดซึ่งต่างจากนักบวชโดยสิ้นเชิงมันยุบมันเป็นแต่ทั้งนี้ก็อย่าไปทิ้งนักบวชนะครับตื่นเช้าก็ใส่ผ้ายามเช้าให้ท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นสิทธิ์ดีเลิศก็สรุปคือรักษานักบวชได้ไปหน่อย
อย่าให้เหลือแต่ผ้าเหลืองติดหูไม่พอโอเคนะครับพอได้นะค่ะได้นะโอ้โหตั้ง80แล้วเฮ้ยความรู้สึกมันไม่กลับมาเป็น18ตอนนี้เอาแค่ความรู้สึกนะฮะเออ80ค่ะความรู้สึกมันไม่ใช่แค่18อย่างเงี้ยอ่ะจริงๆนะเทียบสิครับว่าเออลองนึกถึงบรรยากาศที่เป็นสาว18มันคงกระโดดโลดเต้นไปโอ้โหมันอิสระเสรีเหลือเกินเรียนหนังสือก็เรียนได้อย่างสนุกเงี้ยนี่คือสาว18 80งอมเลยพอไปเจอพนักงานบริษัทปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยความเป็นความรู้สึก38กลับมาแล้วเว้ยเนี่ยอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ได้นึกถึงตรงนี้อ่ะนึกซะนะนึกซะนึกซะนึกซะต่อไปนี้ให้นึกครับครับเพราะแค่คำนึกมันสิ่งที่ดีครับคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ฉันเป็นไปได้แล้วใครทำไมเนี่ยเห็นไหมเขาคือเขาเราคือเราแล้วต้องผ่านเขาคือเขาเราคือเราพอเรามาเจอแล้วก็ว่ากันไปตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช่มั้ยอย่าบอกว่าบังเอิญเด็ดขาดพุทธศาสนาไม่เคยสอนว่าบังเอิญแต่ห้ามบอกว่าพระเจ้าสั่งมาไม่ใช่วิบากที่ดีข้ามภพชาติและปัจจุบันชาติมันมาจ๊ะเอกันแล้วเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นคำของสมเด็จโตจำเลยครับย้ำเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เหมือนกับภาวะปฏิบัติธรรมเหมือนกันเมื่อจุดเจ้ามาถึงปุ๊บปฏิบัติอัตโนมัติคลิกขั้วเลยคลิกขั้วจากเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นทางการอีกด้านนึงปุ๊บพระพุทธเจ้าสวมทันทีแป๊บในพระวรกายของชายสาวภาษาลุงหมออุบัติตรัสรู้และเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเพียงไม่เกิน1นาทีเท่านั้นเองไม่ใช่คนละเดือนคนละวันคนละปีเด็ดขาดความพูดนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนพูดเกิดขึ้นในเพียงภายในนาทีเดียวดีผมบอกว่าภายในวินาทีมันมากเกินไปภาวะนี้เหลือเชื่อมากไม่ใช่คนละเดือนคนละปีคำว่าประสูติตรัสรู้นิพพานไม่ใช่เด็ดขาดผมเรียกว่าอุบัติอุบัติรู้ทุกสมสิ่งเพราะว่าวันนั้นภาวะหลุดเข้าสู่ภาวะพระนิพพานโอลิวันปริแปลว่าหนึ่งปรินิพพานจึงรู้จักคำว่าพระนิพพานมาตลอดถึง 2,000 กว่าปีส่วนมากก็รู้แค่ภาษาแต่ฟิลลิ่งในความรู้สึกหรือว่าในสภาวะไม่มีใครได้ง่ายๆบัดนี้คนที่ได้นั้นนั่งตัวนี้หรือเปล่าไม่ทราบเป็นคำถามเอาไว้หาคำตอบเมื่อเวลาผ่านไปซะหน่อยนึงเนาะก็จะรู้ว่าไผเป็นไผที่สุดแล้วที่แน่คืองอกเหมือนกันละโยมโอเคไหมแล้วก็เคลื่อนไปตามวัยของเราวัยเราจะเป็นวัยตัวอย่างของเด็กเราไม่เอาอะไรจากเด็กเพราะว่าเรามีพอมีเด็กมาขอเราต่างหากทุกวันเนี้ยเห็นครับงั้นเรามียังให้เขาอีกต่างหากนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้เราก็พอใจเด็กในวันนี้คืออย่างในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่วันที่ดีของวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำมันจะไม่ต้องไปเสียชาติเกิดของการกระทำทั้งความคิดและการกระทำความคิดผ่านคำพูดการกระทำที่เราทำอยู่เวลานี้ชัดเจนเนาะง่ายเนาะภาษาผมง่ายภาษาผมภาษาที่ย่อไปดอกนะย่อไปหมดศีลก็ใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุยอดเลยฉันคนเดียวเราอย่าเป็นเหตุซึ้งเลยเหมือนอย่างหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวผมมีอีกสองคำเพิ่ม
จะเห็นแก่ตัวแย่เอาแต่ได้อย่าอย่าเล่นน้ำใจผมมีความเพิ่มแต่เห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่ได้อย่าแล้งน้ำใจใช่เดี๋ยวนี้คนแล้งน้ำใจกันผมเสร็จกันตั้งพุทธทาสหรอกอะพระพุทธรูปพระธรรมพระเหลืองพระประสงค์ผมหยิบเอาคำว่าพระพุทธรูปพระธรรมท่านแน่มากพระพุทธรูปบางพระธรรมก็คือรูปบางนามใครเห็นนามปุ๊บเนี่ยคือนามมาใช้กันไหมล่ะนามที่ว่าคือนามบริสุทธิ์ได้จากจิตบริสุทธิ์ครับโยมมีผลขนาดนี้นามที่ว่านั้นแน่นอนต้องแยกรูปนามจากกันได้ด้วยไม่ใช่ได้แค่ภาษาภาวะที่แยกรูปจากนามได้และรวมรูปนามได้ต่างหากมีคนทำได้แล้วในแผ่นดินโลกใบนี้ประโยชน์ทั้งหมดพืชก็ได้ประโยชน์สัตว์ได้ประโยชน์มนุษย์ได้ประโยชน์ผมไม่สนเทวดานางฟ้าเทพผมไม่สนยุคนั้นมันต้องนางฟ้าเทวดาเทพผมเพราะว่าพระองค์ประสูติมาท่ามกลางของเทวดาเทพผมโอเคไหมยุคนี้ไม่ใช่แล้วยุคนี้อยู่ในสมการของเทคโนโลยีเห็นไหมฮะอยู่ในมือถือมือถอยอยู่ในไอทีเห็นไหมครับต้องมาประกาศศักดาผ่านเทคโนโลยีทุกวันนี้สอนทำง่ายจับต้องได้เลยไม่ต้องอาจจะบางทีปวดหัวหายปวดปวดตัวหายปวดปวดเข่าหายปวดปวดเอวหายปวดเราไม่มีโรคเรามีแต่อาการนี่ชัดเจนดีแล้วที่บอกว่าไม่เคยไปโรงพยาบาลไปนะรักษาตาเลอเป็นต้อกระจกเลอค่ะคลอดลูกแล้วไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอีกเลยก็มาผ่าตัดตาเนี่ยดีขึ้นไหมเมื่อเวลาหลังจากการผ่าตัดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก็ต้องไปหาตามที่หมอนัดเลอเดี๋ยวนี้มโนใช้การใช้ตาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ไม่ทราบอ่ะเพราะว่าภาษาหมอเราก็ดูไม่เป็นเลอเอาภาษาเราดีกว่าแต่มันไม่เหมือนตาเราสมัยที่เรายังไม่เป็นอะไรค่ะแปลว่าไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมค่ะแต่มันก็เห็นเยอะโอเคครับเอาตามีไว้สองอย่างหนึ่งเอาไว้อ่านสองเอาไปเดินค่ะอ่านได้เดินได้พอใจตรงนั้นอย่างน้อยช่วยตัวเองเอาไปเดินใช่ไม่ต้องไปทำให้เขาเดินยากเดือดร้อนขาตามันเดินยากนะใช่ขาตามันเข้าใจยากนะตามีสองอย่างเอาไว้อ่านเอาไปเดินทำอะไรไม่ได้เลยเฝ้าบ้านให้ลูกหลานก็ยังดียังดีกว่าโอเคทุกคนยังดีครับผมนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรไหมก็มีคอนี่มันจะตึงแล้วทำให้นอนไม่ค่อยหลับไอ้ยังตัวนี้อ่ะก็เบาขึ้นเลยนอนไม่หลับนอนไม่ค่อยระวังไม่ยอมตื่นนะโยมเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ยอมตื่นเอาแบบไม่ตื่นไม่เอาไหมก็ต้องตื่นมาทำงานด้วยเอาไหมเอาแบบไม่ตื่นไหมก็ได้ถ้าไปเลยสบายสบายจริงเหรอจริงนะจริงนะค่ะจริงนะต้องการจริงเหรอห่วงอะไรอยู่ตอนนี้มีห่วงไหมก็มีห่วงลูกเท่านั้นนั่นเองมาไปเรียนได้ยิ่งห่วงเดี๋ยวก็ไปไม่ได้แล้วห่วงลูกอย่างเดียวมีห่วงอยู่มันก็แปลว่ายังไม่หมดทุกข์ยังมีห่วงอยู่แปลว่ายังไม่หมดทุกข์เมื่อไม่หมดทุกข์ก็บอกว่าจะไม่หมดวิบากกรรมจะไปได้ไงยังห่วงอยู่เข้าใจนะปริศนาวาจาพูดให้เป็นข้อสงสัยจากผู้คนที่เขาอาจจะสนใจใฝ่รู้นะครับแต่บางครั้งเขาเชื่อมนุษย์ลุกนี่พอแล้วโอเคนะจบครับเอาประเมินตัวเองครับผมครับคิดว่าสรุปว่าอาการทั้งหมดดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นเยอะนะเยอะใส่ตะกร้าใส่ช่างสักกี่กิโลบอกเป็นตัวเลขกี่กิโลกรัมร้อยกิโลกรัมได้กี่กิโลคงได้90ละมั้งโอ้90ที่เป็น90เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเซ็นช่วยรับแซบซะรับแซบอันนี้มันจะเป็นแบบฟอร์มให้กับเด็กรุ่นหลังได้มาศึกษาค่ะอันนี้ผมทำลายแล้วนี่นะทำลายแล้วนะไม่มีใครเอาไปโดนโอนที่นะ
เออคนเดี๋ยวนี้ใจร้ายนะถูกต้องครับมันเอาทุกรูปแบบยากเองก็ยังทำกันเลยมันต้องตัดปัญหาให้หมดทั้งฝ่ายผมไม่มีความโลภตัวเดียวอยากได้ของเขาหน้าเด็กมาดูรุ่นต่อไปงอนี่เหลือพลังงานรักษาพลังงานบูชารักษาสุขภาพมันได้ขนาดนี้แล้วใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน15 นาทีโดยเนื้อแท้แล้ว90%พอเมื่อกี้ที่ทำมาตึงวันนี้พอลงมาเงี้ยโอ้โหมันเบาไปเลยคนละเรื่องเลยเนาะค่ะเบาเลยถ้าเราเกิดทันกับพระเจ้าสอนทำอย่างนี้ยิ่งดีเยอะแค่เข้าใกล้นะพระวรสมีพระวรกายแผ่มาได้ถ้าเกิดทันนะทำไมเป็นไรเกิดทันจิตตถาคตปู่อยู่หางแถวกันแล้วกันรู้เลยมาบอกมีนักจิตนำมาให้อย่างนี้แล้วกันแน่อยู่ที่ตัวจริงตัวปลอมต่างหากล่ะถ้าเจอตัวจริงตัวจริงก็เป็นบุญของแผ่นดินบุญของทุกอย่างถ้าเจอตัวจริงถ้าเจอตัวปลอมต่อไปก็ซวยอีกซวยต่อไม่ยอมจบถ้าเจอตัวปลอมโอเคนะเวลาผมหัวเราะก็สนุกเพราะว่าเสียงดีนะไม่เครียดเลยเสียงผมเป็นเสียงกล่อมโลกหมอต้องเรียกลุงหมอยังไม่เอาหมอไม่เอาเลยภาษาหมอไม่เอาเลยครับลุงหมอไอ้ลุงหอกเลยนะเนาะใช่ใช่มันเป็นทั้งเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นทั้งอัตลักษณ์อยู่ที่เดียวกันนะครับก็พอใจครับพวกนี้ลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลผมก็ยังช่วยเอาละนั่นลูกสาวอย่าไปไกลเอาของเราดีกว่าลูกสาวส่วนลูกสาวแม่ยายส่วนแม่ยายลูกสาวแม่ยายส่วนลูกสาวแม่ยายเดี๋ยวให้ทวนกันจำแนกให้ออกเพื่อมนุษย์คือมนุษย์นะมนุษย์มันต้องพึ่งพากันทางตนทางอ้อมเข้าใจไหมครับมันต้องอย่างนั้นจะถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กันโอเคครับเชยโยความเป็น18กับเวลาจ้าความเป็น18กับเวลาจ้าลูกเลยครับมาเลยครับคุณตาขอบคุณมาก